ณภูเขาโลนลี่ดินแดนของเหล่าคนแคระที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลแต่บัดนี้มันกลายมาเป็นบ้านของเจ้าสม็อกมังกรจอมโหดที่ไม่ว่าใครในมิดเดิลเอิร์ธเมื่อได้ยินชื่อของมันก็ต้องผวาและไม่มีใครกล้าย่างไกลเข้าไปใกล้จนสถานที่นั้นมีชื่อเรียกว่าดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อกเมื่อเวลาผ่านไปกว่า60ปีพ่อมดสีเทาตัวหนึ่งนามว่าแกนดัฟได้รวบรวมเหล่าคนแคระ13คนกับ1ฮอบบิทได้พากันออกเดินทางไปทวงคืนบ้านเกิดของเหล่าคนแคระจากเจ้ามังกรจอมหวดตัวนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเขาจะกำราบเจ้ามังกรตัวนั้นได้ไหมเราต้องไปลุ้นพร้อมกันกับหนังเรื่อง The Hobbit ภาค2หนังเปิดเรื่องมาที่เมืองบรีดินแดนแห่งชายทอรินโอเคนชิลหลานชายของกษัตริย์ใต้ขุนเขาได้เดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อมาตามหาพ่อของเขาที่หายตัวไปแต่แล้วเขากลับได้เจอกับแกนดาฟพ่อมดสีเทาที่มาชวนเขาไปทวงคืนบ้านเกิดของเขาจากเจ้ามังกรโดยให้ทอรินไปรวบรวมพลจากตระกูลคนแคระทั้ง7เพื่อผนึกกำลังกันเข้าต่อสู้แต่ทอรินก็บอกไปว่าสิ่งเดียวที่สามารถรวมตระกูลคนแคระทั้ง7เข้าด้วยกันได้ก็คือกษัตริย์ผู้ครองอัญมณีแห่งราชาหรือที่เรียกกันว่าเพชรอาเคนสโตนเท่านั้นซึ่งตอนนี้เพชรอาเคนสโตนนั้นอยู่ในปราสาทเอริบอร์และมีมังกรสม็อกเฝ้าอยู่แกนดาฟจึงบอกไปว่าหากเขาช่วยขโมยเพชรอาเคนสโตนออกมาได้ล่ะทอรินจะว่ายังไงทั้งสองจึงได้ตกลงกันและรวบรวมพรรคพวกเหมือนกับที่เราเห็นในภาคแรกและหนังก็ตัดมายังปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาผ่านไปกว่า12เดือนแล้วจากที่ทั้งสองคุยกันและเนื้อเรื่องก็ต่อจากภาคแรกที่แกนดาฟกับเหล่าคนแคระหนีจากอาซอกจอมอสูรได้แล้วแต่อาซอกก็ยังไล่ตามมาติดๆและก็เป็นหน้าที่ของบิลโบที่ต้องย่องไปดูความเคลื่อนไหวของอาซอกเป็นระยะระยะแต่แล้วขณะที่เขากำลังดูพวกอาซอกอยู่เขากลับได้เห็นสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์บางอย่างเขาจึงรีบมาบอกทุกคนและแกนดาฟก็ถามไปว่าสัตว์ที่ว่านั้นมันคือหมีใช่ไหมบิลโบก็ตอบไปว่าใช่แต่ขนาดของมันนั้นใหญ่กว่ามีปกติหลายเท่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฝูงออกกำลังมาและจะไปอีกทางก็ไม่ได้เพราะมีหมีขนาดยักษ์ดักอยู่แกนดาฟจึงบอกไปว่ามีบ้านหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเขาคนไปหลบอยู่ที่นั่นแต่ทอรินก็ถามไปว่าแล้วเจ้าบ้านล่ะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูแกนดาฟก็บอกไปว่ามันบอกยากอยู่นะเขาอาจจะเป็นมิตรหรืออาจจะฆ่าเราทุกคนก็ได้แต่เมื่อสถานการณ์บีบบังคับบวกกับพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพวกเขาจึงพากันวิ่งไปที่บ้านหลังนั้นส่วนเจ้าหมียักษ์ก็วิ่งไล่ตามพวกเขามาติดๆแต่โชคยังดีที่พวกเขาทั้งหมดเข้าไปในบ้านนั้นได้ทันและดันประตูเอาไว้จนหมีนั้นเข้าไปไม่ได้และมันก็เดินวนอยู่แถวๆบ้านหลังนั้นทำให้อาซอกกับพวกไม่กล้าจู่โจมและทันใดนั้นลูกน้องตัวเก่งของอาซอกที่มีชื่อว่าบอกก็ได้มาหาและบอกกับอาซอกว่าหัวหน้าของพวกเขาเรียกอาซอกให้กลับไปที่ป้อมปราการโดกุดูอาซอกจึงต้องรามือกับเหล่าคนแคระทางฝั่งคนแคระที่อยู่ในบ้านพวกเขาก็ได้ถามแกนดาฟไปว่าทำไมหมีนั้นมันใหญ่กว่าปกติมันคือตัวอะไรกันแน่แกนดาฟจึงบอกทุกคนไปว่าเจ้าหมียักษ์ตัวนั้นมันคือเจ้าบ้านของพวกเขาซึ่งมีชื่อว่าบีออนเป็นมนุษย์กายร่างบางครั้งก็เป็นหมีตัวใหญ่บางครั้งก็เป็นชายผู้ทรงพลังและเขายังบอกต่อไปอีกว่าบีออนนั้นตอนอยู่ในร่างหมีอาจจะคุยไม่รู้เรื่องแต่พออยู่ในร่างมนุษย์นั้นยังพอจะคุยได้ติดอยู่อย่างเดียวก็คือบีออนนั้นไม่ชอบพวกคนแคระเอามากๆเล่นเอาเหล่าคนแคระที่ได้ยินร้อนๆหนาวๆไปตามๆกันและภาพก็ตัดมาที่อาซอกที่ป้อมปราการโดกุดูตอนนี้จอมมันจากเงามืดกำลังสั่งให้อาซอกหยุดการล่าทอรินเอาไว้ก่อนเพราะเขาอยากจะให้อาซอกเป็นผู้นำกองทัพของเขาในการออกรบฝั่งอาซอกก็ปฏิเสธไม่ได้จึงต้องทำตามแต่เขาก็ได้สั่งให้บอกเป็นผู้นำในการไล่ล่าทอรินแทนเขาเช้าวันต่อมาที่บ้านของบีออนเขาได้ถามเหล่าคนแคระไปว่าทำไมอาซอกจอมอสูรถึงได้ไล่ล่าพวกเขาทอรินก็เล่าทุกอย่างให้ฟังและถามกลับไปว่าทำไมบีออนถึงรู้จักอาซอกบีออนจึงบอกไปว่าพวกอาซอกนั้นได้บุกมาจับเผ่าพันธุ์ของเขาไปและนำไปทรมานเพียงเพื่อเกมกีฬาเท่านั้นจนทำให้เผ่าพันธุ์ของเขานั้นสูญสิ้นมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้ซึ่งที่ข้อมือของเขานั้นยังมีโซ่ติดอยู่ส่วนแกนดาฟเขาก็ได้บอกการเดินทางของเขาให้บีออนรู้ว่า
าพวกเขานั้นมีเวลาไม่มากแล้วต้องไปถึงภูเขาลอนลี่ก่อนบันดูรินซึ่งทางเดียวที่จะไปทันก็คือต้องผ่านป่าเมิร์กวูดไปแต่บีออนก็บอกไปว่าป่าเมิร์กวูดนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายเพราะความมืดกำลังครอบงำป่านั้นแถมพวกเอลฟ์ที่อยู่ในป่านั้นก็ยังอันตรายไม่แพ้กันพวกเขาไม่เป็นมิตรเหมือนเอลฟ์ที่อื่นหากเข้าไปอาจจะโดนฆ่าได้อย่างง่ายดายแต่ถึงแม้พวกคนแคระจะได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะเข้าไปทางนั้นบีออนจึงให้ม้ากับพวกแกนดาฟพร้อมกับสั่งให้รีบไปเหล่าคณะเดินทางจึงออกไปพร้อมกับม้าของบีออนผ่านไปหลายชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงทางเข้าป่าเมิร์กวูดป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบแต่ไร้ซึ่งชีวิตชีวาตอนนี้แกนดาฟเขารู้สึกถึงพลังมืดบางอย่างบวกกับคำพูดของเลดี้การาเดลราชินีของเอลฟ์ที่ได้ขอให้เขาไปสืบหาต้นตอของพลังมืดตอนที่เขาอยู่ที่ริเวนเดลอีกด้วยเขาจึงตัดสินใจแยกทางจากเหล่าคนแคร์ตรงนั้นก่อนเขาไปเขาได้บอกกับทุกคนไปว่าป่านี้หนาทึบอากาศจึงบางเบาและเป็นพิษซึ่งมันจะเล่นกับประสาททำให้เห็นภาพหลอนและอาจจะทำให้หลงอยู่ในป่าจนหาทางออกไม่ได้เพราะงั้นเขาจึงบอกทุกคนให้เดินตามทางหลักไปเรื่อยๆห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดและเขาก็แยกจากไปทางเหล่าคนแคร์ทอรินก็เป็นผู้นำขบวนเข้าไปผ่านไปสักพักพวกเขาก็เริ่มเวียนหัวและหลงทางตอนนี้พวกเขาจำไม่ได้แล้วว่าทางไหนคือทิศอะไรบิลโบจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหาทิศทางพอเขาขึ้นมาถึงบนยอดต้นไม้เขาได้รับอากาศบริสุทธิ์อาการเห็นภาพหลอนจึงหายไปและเขาก็รู้ทิศที่จะไปแล้วด้วยเขาจึงรีบตะโกนบอกทุกคนแต่ทว่าก็ไม่มีใครตอบกลับเลยเขาจึงรีบลงไปและก็ได้เจอกับฝูงแมงมุมยักษ์ที่จับเหล่าคนแคร์ไปบิลโบได้สวมแหวนเศษของเขาจึงทำให้ฝูงแมงมุมมองไม่เห็นและเขาก็ล่อแมงมุมไปที่อื่นจากนั้นเขาก็ได้ช่วยทุกคนออกมาตอนนี้ทุกคนรีบคว้าอาวุธของตัวเองออกมาเลยสู้กับฝูงแมงมุมพวกเขาฆ่าไปเยอะมากแต่ฝูงแมงมุมก็มีเยอะเช่นกันและแล้วบิลโบก็พลาดท่าทำแหวนของเขาหล่นไปด้วยอำนาจของแหวนที่มีพลังมืดซ่อนอยู่มันจึงทำให้บิลโบหน้ามืดขาดสติและไล่ฆ่าทุกอย่างที่ขวางทางเขากับแหวนเมื่อเขาได้แหวนกลับมาเขาได้ทนุถนอมมันด้วยความมัวเมาจนในที่สุดเขาก็ได้สติเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าเขาได้ทำแบบนั้นลงไปส่วนเหล่าคนแคร์ตอนนี้พวกเขาเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วและทันใดนั้นพวกเอลฟ์จากป่าเมิร์กวูดที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้ออกมาทำลายรังของแมงมุมและขับไล่มันไปและพวกเขาก็ได้จับเหล่าคนแคร์เอาไว้ส่วนบิลโบได้สวมแหวนวิเศษของเขาจึงรอดจากการถูกจับครั้งนี้พวกเอลฟ์ได้ทำการยึดอาวุธของเหล่าคนแคร์ทั้งหมดรวมถึงดาบของทอรินที่เพิ่งได้มาจากถ้ำของทรอนอีกด้วยซึ่งหัวหน้าของเอลฟ์นั้นมีชื่อว่าเลโกลัสเขาเป็นลูกชายของราชาเอลฟ์จากป่าเมิร์กวูดมาพร้อมกับแม่ทัพหญิงคู่ใจที่มีชื่อว่าทอร์เรลและเขาก็ได้ยืดรูปจากคนแคร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกอินมาดูและถามไปว่าคนในรูปนั้นเป็นใครทำไมถึงหน้าตาน่าเกลียดแบบนั้นส่วนโกอินก็ตอบไปว่านั่นมันลูกชายของเขาที่มีชื่อว่ากิมลี่และยังเป็นเด็กอยู่จากนั้นพวกเอลฟ์ก็พาคนแคร์ไปยังปราสาทของพวกเขาและได้นำไปขังไว้ส่วนคิลีกับทอร์เรลตอนนี้ทั้งสองตกหลุมรักกันทางฝั่งกษัตริย์ทอรันดูเอลเมื่อเขารู้ว่าลูกของเขาจับทอรินมาได้เขารีบให้นำตัวทอรินมาเพื่อยื่นข้อเสนอให้ทันทีโดยทอรันดูเอลนั้นได้ยื่นข้อเสนอไปว่าหากทอรินยอมมอบของเขากลับมาเขาจะปล่อยตัวทอรินพร้อมกับพวกไปแต่ทอรินก็ไม่ตกลงพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองอาณาจักรนั้นมีไมตรีที่ติดต่อกันแต่เมื่อมังกรสมอกเข้าทำลายปราสาทเอริบอร์แล้วพวกคนแคร์จำนวนมหาศาลต้องการความช่วยเหลือแต่ทอรันดูเอลกลับไม่ช่วยมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทอรินไม่ยอมตกลงด้วยแต่ทอรันดูเอลก็ตอบไปว่าเขาเคยเตือนปู่ของทอรินแล้วว่าความโลภมันจะนำมังกรมาหาแต่ปู่ของทอรินก็ไม่ฟังและเขายังโชว์รอยแผลที่มังกรได้ฝากเอาไว้ซึ่งเขานั้นเคยต่อสู้กับมังกรมาก่อนแต่สาเหตุที่เขาไม่ยอมช่วยคนแคร์นั้นก็คือเขาถูกปู่ของทอรินหักหลังซึ่งตอนนั้นทาราดูเอลได้นำอัญมณีสีขาวเพชรประจำตระกูลของเขาไปให้ช่างฝีมือของคนแคร์ซ่อมแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วกษัตริย์ของคนแคร์ปู่ของทอรินผู้หลงใหลในทรัพย์สมบัติกลับไม่ยอมส่งคืนให้กับเขามันจึงทำให้ทาราดูเอลโกรธมากและข้อเสนอของเขาในวันนี้ก็คือเขาต้องการเพชรประจำตระกูลของเขากลับคืนหากทอรินรับปากว่าจะมอบมันกลับคืนเขาจะปล่อยทุกคนไปแต่ทอรินก็ยังไม่รับข้อเสนออยู่ดีทอรันดูเอลจึงนำทอรินกลับไปขังพร้อมกับบอกว่า100ปีของพวกเอลฟ์นั้นเป็นเวลาที่สั้นมากเพราะพวกเขานั้นเป็นอมตะเขาจะรอจนกว่าทอรินจะรับข้อเสนอของเขาส่วนทอรินก็ถูกนำไปขังไว้ที่เดิม
ตัดมาที่บิลโบที่สวมแหวนหายตัวอยู่เขาได้แอบตามคนที่เก็บกุญแจห้องขังไปเมื่อสบโอกาสเขาเรียบนำกุญแจมาไขให้ทุกคนออกมาและพากันเข้าไปอยู่ในถังหมักไวน์เก่าที่พวกเอลฟ์เตรียมจะโยนทิ้งลงแม่น้ำพวกเขาจึงออกมาจับปราสาทแห่งป่าเมิร์กวูดได้แต่ทว่าเหล่าฝูงออคก็ได้มาดักรออยู่แล้วพวกเขารีบเข้าจู่โจมทันทีพวกเอลฟ์จึงออกมาร่วมต่อสู้กับเหล่าคนแคร์ด้วยและจังหวะนั้นคิรีก็โดนธนูยิงเข้าไปที่เข่าของเขาทอร์เรลจึงรีบเข้ามาช่วยเขาไว้แต่คิรีก็รีบกลับลงถังและไหลไปตามกระแสน้ำส่วนเลโกลัสก็ไล่ฆ่าฝูงออคอย่างมันมือไม่ว่าฝูงออคจะมาทิศทางไหนเขาก็สามารถยิงธนูได้อย่างแม่นยำจนในที่สุดพวกคนแคร์กับบิลโบก็หนีรอดไปได้เลโกลัสจึงจับออคไป1ตัวเพื่อเค้นหาข้อมูลตัดมาที่แกนดัฟเขาได้ไปค้นดูที่สุสานแห่งหนึ่งและก็ได้พบกับหลักฐานว่ามีจอมมารจากเงามืดกำลังเตรียมกองกำลังอยู่ที่ป้อมปราการดอกูดูเขากับพ่อมดสีน้ำตาลจึงเดินทางไปที่นั่นส่วนทางเหล่าคนแคร์เมื่อพวกเขาหนีจากออกได้แล้วพวกเขารีบมาทำแผลให้กับคิรีทันทีและแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับชายมนุษย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าบาร์กซึ่งบาร์กนั้นดูแข็งแรงและช่ำชองในการยิงธนูมากเขามาจากเมืองทะเลสาบเพื่อมาเก็บถังไม้ที่พวกเอลฟ์ทิ้งลงน้ำมาเหล่าคนแคร์จึงจ้างเขาให้พาเข้าเมืองทะเลสาบบาร์กนั้นค่อนข้างแร้นแค้นมีลูก3คนที่ต้องดูแลเขาจึงยอมนำเหล่าคนแคร์เข้าไปเพื่อแลกกับเงินและเส้นทางเข้าเมืองก็ไม่ได้ง่ายเพราะเจ้าเมืองกับคนสนิทของเขาคอยกันแกล้งบาร์กอยู่ตลอดซึ่งบาร์กนั้นเขาเป็นตัวแทนให้กับชาวเมืองในการเรียกร้องให้เจ้าเมืองช่วยเหลือเรื่องความอดอยากจนคนค่อนเมืองนับถือเขามากกว่าเจ้าเมืองจนทำให้เจ้าเมืองชอบมากันแกล้งเขาอยู่บ่อยๆแต่ครั้งนี้เขาสามารถพาคนแคร์เข้าไปได้เมื่อเข้ามาถึงเมืองแล้วบาร์กได้พาพวกคนแคร์ไปที่บ้านของเขาขณะที่พวกเขาพักอยู่บารินก็ได้เล่าให้บิลโบฟังว่าเมื่อ60ปีก่อนเมืองของมนุษย์ที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าของเอริบอร์มีชื่อว่าเมืองเดลเป็นเมืองแห่งการค้าที่ยิ่งใหญ่มากจนกระทั่งมังกรสม็อกมาถึงมันได้เผาทำลายเมืองเดลจนพินาศย่อยยับไม่มีอาวุธไหนที่สังหารมังกรได้เกรดของมันนั้นแข็งเหมือนกับเหล็กกล้ามีเพียงธนูดำเท่านั้นที่ยังพอต่อกรกับมันได้และลูกศรของธนูดำนั้นก็ถูกทำขึ้นมาเพียงไม่กี่อันหลอดผู้ครองเมืองเดลนามว่าคิริออนได้ปักหลักสู้กับมังกรสม็อกโดยการยิงธนูดำไปดอกแล้วดอกเล่าจนทำให้เกล็ดของมังกรสม็อกนั้นหลุดไป1ชิ้นว่ากันว่าหากมีลูกศรอีกเพียง1ดอกหลอดคิริออนจะสามารถฆ่ามังกรนั้นได้แต่มันก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมตอนนี้พวกเขาต้องการอาวุธแต่ทว่าอาวุธนั้นถูกเก็บไว้ในคลังของเจ้าเมืองพวกคนแคร์จึงย่องเข้าไปเอาแต่แล้วคิริก็ทำแผนเสียเขาอ่อนแอลงเพราะลูกธนูนั้นอาบยาพิษจึงทำให้พวกทหารที่เฝ้าคลังอาวุธอยู่รู้ตัวและได้มาจับพวกเขาไปหาท่านเจ้าเมืองส่วนเจ้าเมืองนั้นไม่เอาไหนวันๆเอาแต่ดื่มเหล้าเมื่อเขารู้ว่าคณะเดินทางนั้นเป็นทอรินทายาทของกษัตริย์ใต้ขุนเขาเขาจึงยื่นข้อเสนอไปทันทีว่าหากฆ่าเจ้ามังกรตัวนั้นได้ต้องแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับเขาด้วยทอรินก็ได้ให้คำมั่นกับชาวทะเลสาบทุกคนว่าหากเขาทำสำเร็จเขาจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับทุกคนเพื่อตั้งตัวใหม่แต่ทว่าบาร์กก็ไม่เห็นด้วยเพราะมังกรนั้นยังหลับอยู่ที่นั่นซึ่งทุกคนในเมืองทะเลสาบรู้ถึงความโหดร้ายของเจ้าสม็อกเป็นอย่างดีหากปล่อยคนแคร์เข้าไปทุกคนอาจจะต้องตายกันหมดส่วนท่านเจ้าเมืองเขาพูดขึ้นว่าอยู่ๆจะไปห้ามเหล่าคนแคร์แบบนั้นไม่ได้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปส่วนเมืองเดียวที่ถูกมังกรถล่มนั้นเป็นเพราะหลอดคิริออนผู้ปกครองเมืองฆ่ามังกรไม่สำเร็จและเขายังพูดกับบาร์กให้จำขึ้นใจอีกว่าหลอดผู้ครองเมืองเดียวผู้ที่ฆ่ามังกรไม่สำเร็จนั้นคือบรรพบุรุษของบาร์กตอนนี้เหล่าคนแคร์รู้แล้วว่าบาร์กนั้นเป็นทายาทของหลอดผู้ครองเมืองเดียวเมืองที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้าทางเข้าเอริบอร์ส่วนเจ้าเมืองทะเลสาบเขาได้ทำการต้อนรับเหล่าคนแคร์ด้วยเหล้าจนอิ่มหนำสำราญเช้าวันต่อมาพวกคนแคร์ก็เริ่มออกเดินทางตอนนี้คิรีเริ่มอาการหนักขึ้นเรื่อยๆทอรินจึงไม่ให้เขาไปด้วยให้เขารักษาตัวอยู่ที่นี่คิรีก็ไม่ยอมเขารอมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะไปเยือนยังเอริบอร์แต่ทอรินผู้เป็นอาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ให้เขาไปด้วยส่วนฟิลีก็บอกกับทอรินไปว่าหากคิรีน้องของเขาไม่ได้ไปด้วยเขาก็จะไม่ไปจนในที่สุดพวกเขาก็แยกกันเป็น2กลุ่มฟิลีกับคิรีและเหล่าคนแคร์อีก2คนจะอยู่ที่เมืองทะเลสาบส่วนคนแคร์ที่เหลือก็มุ่งหน้าไปยังเอริบอร์และในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงหน้าทางเข้าเอริบอร์บิลโบจึงพูดขึ้นว่าพวกเขาจะยังไม่เข้าไปจะรอแกนดาฟอยู่ที่นี่แต่ทอรินก็บอกไปว่าไม่มีเวลาแล้วเพราะวันนี้คือวันดูรินและพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วด้วยพวกเขาจึงต้องรีบไปเพื่อไปหารูกุญแจให้เจอและพวกเขาก็มุ่งหน้าเข้าไป
ตัดมาที่แกนดาฟตอนนี้เขากับพ่อมดสีน้ำตาลได้มาถึงที่โดกุดูแล้วและเขาก็ได้สัมผัสถึงพลังมืดซึ่งตอนนี้พลังของจอมมารนั้นยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่มันจึงไม่ยอมเผยตัวออกมาเขาจึงให้พ่อมดสีน้ำตาลกลับไปบอกเลดี้กาลาเดลให้มาช่วยเขาในการบีบจอมมารให้เผยตัวออกมาเมื่อพ่อมดสีน้ำตาลไปแล้วเขาจึงเข้าไปสำรวจในป้อมปราการนั้นแต่ทว่ามันเป็นกับดักเหล่าฝูงออกที่มีอาซอกเป็นผู้นำได้ออกมาสู้กับแกนดาฟแต่แกนดาฟก็รอดจากอาซอกไปได้แต่ก็โดนจอมมารใช้พลังกับเขาจนไม้เท้าของเขานั้นสลายไปตัดกลับมาที่เหล่าคนแคระตอนนี้พวกเขามาถึงจุดที่แผนที่บอกแล้วและรอแสงแดดส่องไปที่รูกุญแจแต่ทว่าพวกเขาก็รอจนพระอาทิตย์ตกรูกุญแจก็ไม่ปรากฏทุกคนต่างสิ้นหวังเพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่จะเข้าไปได้แต่ตอนนี้โอกาสนั้นหายไปแล้วทอรินได้วางกุญแจลงแล้วเดินจากไปมีแต่วิลโบคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ยอมแพ้เขายังคงพยายามหารูกุญแจต่อและแล้วเมื่อพระอาทิตย์ลับไปพระจันทร์ก็ปรากฏขึ้นและทันใดนั้นรูกุญแจก็ปรากฏวิลโบจึงเรียกทุกคนให้กลับมาและพากันเปิดประตูเข้าไปตอนนี้ทุกคนดีใจมากจนกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ที่ได้กลับมายังเอริบอร์บ้านเกิดของพวกเขาและพวกเขาก็ได้เจอกับหินที่สลักรูปบัลลังก์เอาไว้และด้านบนของภาพนั้นก็มีอะไรบางอย่างอยู่วิลโบจึงถามไปว่าของสิ่งนั้นมันคืออะไรทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุผลที่พวกเขาพาบิลโบมาก็เพราะเจ้าสิ่งนั้นมันคือเพชรอาร์เคนสโตนอัญมณีแห่งราชาตัดภาพมาที่คิรีตอนนี้เขาทนไม่ไหวแล้วและกำลังจะตายแต่โชคยังดีที่โทเรลรู้ข่าวและตามมาช่วยรักษาทันส่วนฝูงออกก็ตามมาถึงที่นี่เช่นกันพวกมันพยายามจะฆ่าเหล่าคนแคระแต่เลโกลัสกับโทเรลก็ไล่จัดการพวกมันจนต้องถอยและในที่สุดบอกก็ได้สู้กับเลโกลัสทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดจนทำให้เลโกลัสผู้เก่งกาจเลือดกำเดาไหลได้ตอนนี้เขาโกรธมากและรีบขี่ม้าไล่ตามบอกไปทันทีส่วนทางวิลโบตอนนี้เขาได้ลงไปค้นหาเพชรอาร์เคนสโตนซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่คนแคร์ได้บอกกับเขาว่ามันเป็นเพชรสีขาวหากวิลโบเห็นมันก็จะรู้ทันทีตอนนี้เขาได้อยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีทองคำกองเป็นภูเขาเขาเดินหาไปเรื่อยๆพร้อมกับระวังเจ้ามังกรสมอกไปด้วยแต่แล้วทันใดนั้นภูเขาทองคำขนาดยักษ์ก็ขยับมังกรสมอกที่นอนอยู่ในกองทองคำก็ตื่นขึ้นมาวิลโบจึงรีบสวมแหวนเพื่อหลบมันถึงแม้ว่ามันจะมองไม่เห็นวิลโบแต่มันก็ยังได้กลิ่นมันรู้ว่ามีคนกำลังจะมาขโมยสมบัติของมันมันจึงพูดหวานล้อมให้วิลโบแสดงตนวิลโบจึงต้องเผยตัวออกมาให้เห็นเพราะทั่วทั้งห้องนั้นเต็มไปด้วยเหรียญทองคำหากวิลโบวิ่งหนีมังกรก็เห็นอยู่ดีเขาจึงเลือกถอดแหวนและออกมาเจรจากับมังกรเจ้ามังกรสมอกนั้นมันได้โอ้อวดไปว่าไม่มีอาวุธใดในโลกนี้ที่สามารถฆ่ามันได้และทันใดนั้นวิลโบก็เหลือไปเห็นเกล็ดของมันที่หายไปเขาจึงได้รู้ว่าตำนานนั้นเป็นเรื่องจริงส่วนทางเมืองทะเลสาบพวกเขาก็รู้ตัวแล้วเช่นกันว่าเจ้าสมอกนั้นได้ตื่นขึ้นแล้วบาร์กจึงนำเอาลูกศรธนูดำที่เหลือเพียงดอกเดียวมาเตรียมพร้อมเอาไว้แต่เขาก็โดนท่านเจ้าเมืองส่งคนมาจับตัวไปขังในข้อหาก่อความวุ่นวายตัดกลับมาที่บิลโบที่กำลังฟังเจ้าสมอกโอ้อดอยู่อยู่ๆเพชรอาร์เคนสโตนก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งมันเป็นเพชรสีขาวที่เรืองแสงบิลโบจึงรีบวิ่งไปเอาแต่ก็ไม่สำเร็จโดนเจ้ามังกรสมอกเข้ามาขวางไว้เมื่อมันเล่นจนสมใจแล้วมันจึงบอกกับบิลโบไปว่ามันนั้นรู้แผนการของทอรินทุกอย่างที่อยากจะได้เพชรอาร์เคนสโตนเพื่อไปรวบรวมกองทัพและมันยังรู้อีกว่าทอรินนั้นอยู่ในปราสาทนี้ด้วยมันจึงเริ่มพ่นไฟใส่บิลโบจึงรีบวิ่งหนีออกมาระหว่างทางเดินทอรินได้รอบิลโบอยู่และคำแรกที่ทอรินถามก็คือเจอเพชรอาร์เคนสโตนไหมแต่บิลโบก็ไม่ตอบเพราะมังกรกำลังมาทอรินก็ไม่ยอมให้บิลโบไปเขาได้หันดาบมาที่บิลโบได้ถามซ้ำคำเดิมซึ่งให้มังกรความหลงใหลในสมบัตินั้นได้เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วและมังกรก็โผล่มาพวกเขาจึงต้องรีบหนีแต่ทว่าทางออกถูกปิดตายหมดแล้วพวกเขาไม่มีทางหนีทอรินจึงให้ทุกคนรีบไปที่เตาหลอมพวกเขาจะจัดการกับมังกรที่นั่นพวกเขาแยกกันวิ่งไปที่เตาหลอมจนพวกเขาได้หลอมทองคำเป็นลูกปั้นคนแคร์ขนาดยักษ์ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโถงเมื่อเจ้ามังกรเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความร้อนของทองคำที่ยังไม่เย็นมันได้ทะลักออกมาจากรูปปั้นและถมทับเจ้ามังกรสมอกจนไม่เหลือชิ้นส่วนไหนโผล่ออกมาและทุกอย่างก็หยุดนิ่งตอนนี้เหล่าคนแคร์ต่างดีใจที่สามารถฆ่ามังกรได้แต่แล้วเจ้ามังกรสมอกก็ยังไม่ตายมันบินขึ้นไปบนฟ้าและมุ่งหน้าไปยังเมืองทะเลสาบทันทีเพราะมันได้กลิ่นของชาวทะเลสาบที่ติดตัวเหล่าคนแคร์มามันเลยคิดว่าเหล่าคนแคร์กับคนเมืองทะเลสาบนั้นร่วมมือกันเพื่อมาจัดการกับมันมันจึงจะไปทำลายเมืองทะเลสาบเพื่อแก้แค้นและหนังในภาค2ก็ตัดจบลง
เป็นยังไงกันบ้างครับกับมหากัปต์ The Hobbit ภาค2ต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ยาวเกือบ3ชั่วโมงและอัดแน่นไปด้วยฉากต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายหากใครที่ยังไม่เคยดูฉบับเต็มก็ควรต้องหามาดูสักครั้งและหากมีประเด็นไหนที่ขาดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในภาคต่อของหนังเรื่องนี้